คู่นี้นะคะหลายคนก็ติดตามใน IG ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะสัมผัสได้เหมือนกันสัมผัสได้เลยนะคะยายาอุรัสยาค่ะได้โพสต์รูปคู่ของณเดชน์นะคะตอนที่ไปเที่ยวที่นอร์เวย์นะคะพร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่านอร์เวย์ฟิล์มอาเฮียอยากเห็นรูปจากทริปเดินเขาไหมคะแล้วก็มีคนในวงการบันเทิงนะหนุ่มเกรซก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าอย่าครับ ยาย่าก็ตอบกลับมาฮิฮิวิวสวยมากค่ะนอกจากนี้แม่แก้วนะคะก็ยังมาคอมเมนต์ให้ชาว NY ได้ฟินกันด้วยนะคะบอกคิดถึงบรรยากาศที่สุดยาย่าก็ตอบกลับอีกนะคะคิดถึงมากๆค่ะแม่แก้วเหมือนเราอยู่ในครอบครัวยังไงก็ไม่ทราบเหมือนร่วมครอบครัวกับเขานะคะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะยาย่าก็มาออกงานนะคะก็เลยได้พูดถึงรูปนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นรูปที่ชอบที่สุดหลังจากนี้ก็จะทยอยรูปจากกล้องฟิล์มให้ดูกันนะคะมีทั้งหมด4ม้วนด้วยกันแล้วก็ยาย่าก็ออกตัวก่อนเลยค่ะว่าไม่ค่อยมีรูปหวานๆเพราะว่าจะเน้นรูปฟิล์มสวยๆใหญ่แต่บอกว่าให้ไปลุ้นของกล้องณเดชน์นะซึ่งก็ถ่ายสแนปยาย่าที่เผลอๆเนี่ยนะคะยาย่าก็เห็นแล้วบอกว่าภาพเผลอที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ยาย่าไม่ค่อยโอเคสักจะเป็นจริงจะเป็นเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกับอัปเดตความคืบหน้าละครเรื่องลายกินรีด้วยค่ะไอ้สแนปอ่ะส่วนมากหน้าตาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยแบบจะไม่ค่อยได้ลงค่ะส่วนมากจะตาลืมข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นแล้วเราก็บอกว่าห้ามลงเป็นเด็ดขาดห้ามลงเป็นเด็ดขาดห้ามลงเป็นเด็ดขาดปรึกษาค่ะก็ก่อนที่หนูจะลงหนูก็ถามเขาว่าโอเคไหมเขาก็บอกว่าลงได้ไม่มีเขาเล่าหมดเลยหรอเขาตั้งตัวได้ทันแบบได้ไวมากอ่ะโชคดีค่ะเหมือนว่าเขาไม่ลงยังไงก็ไม่ลงค่ะด้วยแบบว่าภาพรวมของ Instagram เขาส่วนมากจะเป็นแบบว่าวิถีชีวิตมากกว่าค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับเวิร์กช็อปค่ะแต่ว่าก็เหมือนแบบได้ดูคร่าวๆว่าสตอรี่ไลน์เป็นยังไงเริ่มแบบว่าคุยกันว่าแบบต้องไว้ทรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่หนูเข้าใจเรื่องจะเป็นแบบว่าสืบสวนจะเป็นแบบว่ามิสทรีนิดนึงค่ะก็น่าจะไม่ได้แบบว่าหนักเท่า8อยู่แล้วเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะเราก็เลยต้องไปดูใน IG ของณเดชน์ด้วยนะคะว่าณเดชน์เนี่ยนะคะได้ลงรูปอะไรบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้แต่ว่าดู IG ยาย่าที่เห็นอยู่นี่นะคะคือเป็น IG Story ค่ะเป็นภาพเดินเขากับณเดชน์แบบหวานๆก็มีภาพวิวทิวทัศน์ตามที่ได้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะนี่จาก IG ของยาย่ามีเขียนเล่าด้วยไปดู IG ของณเดชน์กันบ้างค่ะว่าลงรูปอะไรหรือเปล่าจะลงรูปภาพที่เผลอไหมปรากฏว่าไม่ค่ะแม่แก้วค่ะลงรูปนี้เลยนะคะกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็ร่วมบูรณาภาการศึกษาปีนี้กับณเดชน์ซึ่งณเดชน์ก็ทำทุกปีอยู่แล้วเนี่ยนะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็สามารถที่จะร่วมบุญกับณเดชน์ได้นะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี C 07 07 333 04-3นะคะร่วมทำบุญกันได้นะครับผม